ัฐบาลจริงจังกับการเก็บภาษีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดกภาษีการรับให้ภาษีทรัพย์สินที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่มีการเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้าจนไปถึงภาษีลาภลอยส่งผลให้ครอบครัวที่มีความมั่งคั่งต้องตื่นตัวกับการวางแผนในการบริหารจัดการทรัพย์สินว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพบริหารอย่างไรให้มีความยั่งยืนสามารถส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้ทำให้ธุรกิจให้บริการด้าน wealth planning หรือว่าการวางแผนความมั่งคั่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะลูกค้าและนักธุรกิจจำเป็นต้องหาตัวช่วยในการให้คำปรึกษาเรื่องบริหารทรัพย์สินทั้งการบริหารทรัพย์สินของบุคคลและทรัพย์สินของครอบครัวมันก็จะมีต้นทุนขึ้นมาค่อนข้างมากนะซึ่งองค์การการเงินตอนนี้มันก็มีการตื่นตัวที่จะสร้างproduct หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับเช่นสมมุติว่าวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่มีที่ดินมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่อยากจะส่งผ่านต่อให้ลูกนะเมื่อไหร่ที่ลูกเขาได้รับเนี่ยมันก็เกิดอาจจะเกิดภาษีมรดกการที่มีภาษีมรดกเกิดขึ้นแต่ว่าทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยไม่มีสภาพคล่องเลยอันนี้ก็จะเกิดความไม่สบายใจกับครอบครัวเพราะฉะนั้นมันมีผลักบางอย่างที่สามารถวางแผนเพื่ออันนี้ได้เช่นไปลงทุนในกองทุนบางอย่างหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ประกันขึ้นมาตอบโจทย์พวกนี้ก็ผมว่ามันก็มันมีสิ่งเร้าที่ต้องทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริการใหม่ๆขึ้นมาตอบโจทย์อย่างกสิกรเนี่ยเราก็สร้างผลิตภัณฑ์เรียกว่า Wealth Planning Service หรือการบริหารความมั่งคั่งสินทรัพย์ครอบครัวของลูกค้านะครับเราก็พาร์ทเนอร์กับทางพาร์ทเนอร์ของเราชื่อลอมบาร์ด ODA เป็น Swiss Private Bank ที่อายุ200กว่าปีเขาเน้นในเรื่องนี้ให้บริการครบวงจรกับลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยก็เราเป็นเจ้าแรกที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นครอบครัวที่ถือครองทรัพย์สินจำนวนมากต้องตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงศึกษาหาความรู้ในมิติที่ครอบคลุมช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินในมิติต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องเท่าทันสถานการณ์ไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องภาษีเท่านั้นธุรกิจในประเทศไทยประมาณ 70% เป็นกิจการครอบครัวทำให้จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยภายในครอบครัวการส่งผ่านความมั่งคั่งต้องทำอย่างไรวิธีไหนช่วงจังหวะใดถึงเหมาะสมทั้งสำหรับตัวเองครอบครัวที่ไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่านั้นแต่ยังมีทั้งธุรกิจของครอบครัวเทรดมาร์คแบรนดิ้งรีเลชั่นชิพความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆจึงทำให้ธุรกิจให้บริการ Wealth Planning จำเป็นต้องหาแนวทางตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ให้เป็น One Stop Service รวมไปถึง K Private Banking ด้วยกระบวนการก็คือง่ายๆเลยครับเราสมมติว่าเราเดินไปหาลูกค้าหรือลูกค้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะถามเขาก่อนว่าแล้วจริงๆคุณอยากได้อะไรคุณมีปัญหาอะไรทำความเข้าใจกันก่อนเห็นว่าทรัพย์สินเขามีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงที่ให้ลูกค้ามั่นใจกับเราว่าเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขปราศจากกังวลจริงๆพอเริ่มคุยกันได้เนี่ยเขาให้ข้อมูลแล้วนะเราก็เริ่มวางแผนการวางแผนของเราก็คือว่าเราก็นำเอ็กซ์เพิร์ทในด้านต่างๆที่คิดว่าจะต้องใช้เนี่ยจากประสบการณ์ของเราแล้วก็มีพี่เลี้ยงเป็นลอมบาร์ด ODA เนี่ยมานำมาคุยกับลูกค้าตอนนี้สิ่งที่เห็นส่วนใหญ่เลยก็คือว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่าจะเอาที่ไปทำอะไรนะครับจะไว้ในไหนดีจะเก็บไว้ในชื่อบุคคลจะเก็บไว้ในบริษัทหรือยังไงดีอันนี้เราก็จะหาลือกับลูกค้าว่าเนื่องจากว่าคุณต้องการจะเก็บไว้ช่วยลูกช่วยหลานอันนี้ทำไงอันนี้คุณไม่อยากเก็บไว้ในไหนวางแผนภาษีให้วางแผนเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำตามแผนนะครับพอทำตามแผนเสร็จก็เรามามอนิเตอร์กันว่าแผนมันเป็นไปอย่างที่คิดไหมนะบางเรื่องมันก็ระยะสั้นตั้งบริษัทจบโอนภาษีโอนทรัพย์สินที่ดินไปก็จบแต่บางเรื่องมันต้องทำระยะยาวก็มีซึ่งเรามีกลยุทธ์ไหมคะที่จะทำให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ของครอบครัวเนี่ยมีต่อไปได้ช่วยลูกช่วยหลานคือถือว่ามีความยั่งยืนคือวิธีการของเราก็ต้องทำยังไงก็มีหลายๆประการแล้วแต่ว่าครอบครัวไหนจะอยากทำอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าครอบครัวจำนวนน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากมากอาจจะถ้ามีพ่อแม่ลูก3คนสร้างไอ้องค์กรเป็นโฮลดิ้งคอมพานีขึ้นมาก็จบละแต่ถ้ามีเป็น10เป็น100คนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมานั่งทำข้อตกลงกันระหว่างครอบครัวเรียกว่าทำธรรมนูญครอบครัวทำธรรมนูญครอบครัวเสร็จว่า
ครอบครัวเนี้ยเราจะไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์นะเราจะไม่ทำการพนันนะหรือว่าเราจะเขียนลงไปหาข้อตกลงให้ได้แล้วหลังจากนั้นก็นำมาทำสัญญาระหว่างครอบครัวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันเองก็ยังอาจจะไม่จบอาจจะต้องนำมาเขียนในข้อบังคับบริษัทเลยว่าโอเคในครอบครัวเนี้ยเราไม่ขายหุ้นให้คนนอกเป็นอันขาดถ้าขายได้แค่1บาทคนก็จะไม่ขายคุณมีหน้าที่ส่งผ่านให้ครอบครัวเท่านั้นเคยสะใภ้ทำได้ทำไม่ได้อะไรตอนนี้ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้เริ่มธุรกิจมาสักปีกว่าเนี่ยก็เราได้มีการให้ความรู้นะฮะปีที่แล้วเราก็มีจัดสัมมนาครั้งหนึ่งกับครอบครัวที่ค่อนข้างจะใหญ่มากครับประมาณ30ครอบครัวทุกคนก็เริ่มตื่นตัวแล้วเราก็มีการจัดสัมมนาเรื่องภาษีทรัพย์สินนะครับเราตั้งใจว่าจะจัดให้300คนสมัครมา 1,000 กว่าคนต้องขยายคือมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นมากเลยครับมากเพราะว่าถ้าจะเห็นในแง่ของการลงทุนเนี่ยค่ะในครับในตลาดทุนคนที่มีสินทรัพย์สูงพวกนี้ยังไม่เข้าไปมากนักเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเก็บเงินไว้ในที่ดินพอมีภาษีทรัพย์สินขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะตื่นตัวขึ้นมาว่าแล้วจะทำยังไงกับที่ดินที่มีเพราะว่าถ้ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยก็จะโดนภาษีเยอะมากใช่ไหมฮะตั้งแต่1 2 3 4 5 5% อันนี้ก็เลยมาปรึกษาเราเยอะว่าเราจะทำยังไงนะครับตื่นตัวกันมากรุ่นที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในวันนี้ก็อาจจะยังมองเห็นว่าถึงเวลาหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะส่งให้รุ่นต่อไปมันก็มีหลายๆปัจจัยครับว่าอาจจะเห็นด้วยว่าเอ้ยยังเด็กอยู่อาจจะยังไม่มีความสนใจพอหรือยังไม่เชื่อใจพอทั้งที่อย่างหลายครอบครัวที่เราเห็นเนี่ยโหจริงๆรุ่นลูกนี่เก่งมากนะครับแล้วก็มีความคิดความอ่านก็อยากจะทำธุรกิจแต่พ่อลูกเขาไม่เคยคุยกันนะครับพอมาเจอเราก็จับเขามานั่งคุยกันมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเราก็ถามพ่อว่าแล้วคุณพ่อคิดว่าคุณลูกอยากทำไหมพ่อคงไม่มั้งเราก็ถามคุณลูกว่าแล้วคุณลูกจริงๆอยากทำอยากสิอยากเป็น CEO ต่ออยากทำอยากพ่อต่อหรอพ่อไม่เคยทราบเลยหรอพ่อก็เราไม่ทราบนะโอ้ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันบ่อยขึ้นจริงๆหันหน้ามาคุยกันเนี่ยก็ผมว่าเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วมาร์เก็ตแชร์ลูกค้าเราในตลาดครับอันนี้เท่าที่ผมพอจะทราบเนี่ยก็คือว่าลูกค้าที่เราดูแล private banking เนี่ยก็คือประมาณ50ล้านบาทขึ้นไปในตรงนี้เท่าที่ทางยุทธศาสตร์องค์กรเราได้เคยให้ข้อมูลไว้เข้าใจว่าอยู่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์43%ของลูกค้าที่มีทรัพย์สินขนาดนี้มองการเติบโตในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยผมว่าก็คงจะเยอะละครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เจเนอเรชันที่ตอนนี้กำลังอยากจะส่งผ่านเนี่ยเขามีความอยากจะผ่านแล้วล่ะแต่ว่าจะทำยังไงถ้ามีคนมาช่วยเขาจัดบริหารจัดการเนี่ยเราก็คงจะเห็นเขาเอาแววมาอยู่กับเรามากขึ้นมองไว้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้เรามองว่าแค่ที่เราต้องการจะบริหารลูกค้าที่เรามีอยู่เนี่ยผมว่าทำให้ดีก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เราอยากทำให้ลูกค้าได้มากเราคิดว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยแค่นี้ก็ทำก็เต็มมือแล้วนะมูลค่าทรัพย์สินรวมที่เราบริหารอยู่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ที่ เราให้ข่าวไปก็ประมาณสัก 760,000 ล้านนะครับจริงอันนี้เป็นแค่ทรัพย์สินแค่ส่วนที่เป็นเงินของลูกค้าค่ะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังมีอีกมากมายที่แต่ละครอบครัวจะมีอย่างเช่นธุรกิจครอบครัวที่ดินอะไรต่างๆนั้นก็คิดว่ามันอีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บริหารแค่ 700,000 นี่หรอกจริงๆแล้วเราบริหารให้ลูกค้ามากกว่านี้มากนะครับ